ที่นัดกันไว้วันนี้อาจารย์ให้เกียรติมากๆนะคะมาพูดคุยกับเราในรายการสดๆนะคะเดี๋ยวมาคุยกันถึงประเด็นนี้สวัสดีค่ะอาจารย์วันชัยสวัสดีครับคุณเอื้อยและก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะค่ะอาจารย์คงได้เห็นข่าวแล้วก็คงได้ประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่แล้วนะคะอาจารย์มองแล้วเนี่ยพอเอฟเฟกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นอาจารย์คิดว่าเป็นผลดีหรือว่าผลเสียต่อพรรคเพื่อไทยคะหลังจากที่อดีตนายกทักษิณนั้นขึ้นไปที่เชียงใหม่ค่ะผมว่าแล้วแต่มุมมองนะแต่ที่เห็นได้ว่ากระแสในตัวคุณทักษิณตัวคุณทักษิณเนี่ยยังมีอยู่แม้ว่าจะผ่านมาเกือบ20ปีเขากลับมาอีกทีก็ยังแสดงให้เห็นว่ามีพลังในการขับเคลื่อนมีกระแสนิยมแล้วก็ชี้เห็นได้ว่าทั้งบารมีต่างๆนั้นก็ยังมีอยู่ค่ะอาจารย์นะความจริงแล้วคนเนี่ยจากไปประมาณเกือบ20ปีเนี่ยมันน่าจะลดน้อยถอยลงนะในเรื่องบารมีในเรื่องบุคคลความนิยมชมชอบเท่าที่สังเกตนายกรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยพอผ่านไป3ปี4ปี5ปียิ่งเป็น10ปีเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยมันจะจางหายไปในที่สุดค่ะอาจารย์แต่ตัวคุณทักษิณนี่เห็นแล้วกับบารมียังเต็มเพียบไม่ว่าจะทุกภาคส่วนมันนั่นก็ชี้เห็นได้ว่าเขายังสามารถที่จะขับเคลื่อนทางการเมืองได้ต่อไปค่ะค่ะแล้วพอเห็นภาพแล้วนะคะอาจารย์คิดว่าคุณทักษิณจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้พรรคเพื่อไทยเพิ่มมากขึ้นไหมคะอาจารย์ที่ผมพูดและผมโพสต์ไปในเพจของผมดูจากกระดานการเมืองในปัจจุบันนะคุณเอ๋ยกระดานการเมืองในปัจจุบันถามว่ามันมีพรรคการเมืองไหนนอกจากก้าวไกลถ้าที่นี้มองดูแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกภูมิใจไทยสมัยหน้าก็ยังไม่แน่ว่าจะได้มากเท่านี้ค่ะรวมทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็เป็นพรรคเฉพาะกิจนักประชาธิปัตย์ผมก็ยังไม่แน่ว่าจะฟื้นตัวได้ทันหรือเปล่าเมื่อสถานการณ์เมืองมันเป็นอย่างนี้มันจึงไปตกอยู่ที่เพื่อไทยและเพื่อไทยคือใครอ่ะที่เป็นผู้นำทางการเมืองของเขาก็คือคุณทักษิณดังนั้นเพื่อไทยกับคุณทักษิณเนี่ยมันแยกกันออกไม่ได้สรุปแล้วคนที่จะมาสู้ทางการเมืองต่อไปไม่ว่าจะในขณะนี้หรือสมัยหน้าก็คือเพื่อไทยเท่านั้นผมยังไม่เห็นว่าใครที่จะแสดงภาวะผู้นำออกมาในขณะนี้ได้นอกจากต้องไกลเท่านั้นเองแต่ถ้าที่นี้คือเพื่อไทยนั้นไม่มีผลงานไม่ทำงานให้เป็นที่ประจักษ์ไม่มีผลงานเป็นที่ประทับใจหรือโดนใจเหมือนในอดีตผมเชื่อเหลือเกินว่าก้าวไกลเอาไปกินในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบารมีของคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยตัวที่จะชี้วัดในการที่จะได้รับความนิยมชมชอบและฟื้นคืนมาคือผลงานในอดีตที่คนยังเลือกเพื่อไทยหรือคุณทักษิณก็เพราะมันมีผลงานหลายๆอย่างที่มันโดนแล้วมันฝังอยู่แต่นั่นเป็นบุญเก่าแต่ถ้าบุญใหม่ไม่สร้างหากมีพรรคใหม่ขึ้นมาคือก้าวไกลซึ่งเป็นคู่แข่งอย่างฉกาจฉกรรจ์ถ้าไม่สร้างผลงานใหม่ออกมาต่อยอดจากผลงานเก่าอันนี้ผมยืนยันว่าแก้ก้าวไกลแน่ดังนั้นนับต่อแต่นี้ถ้าผลงานเป็นที่ประจักษ์นับแต่งบประมาณออกมาแล้วค่ะอาจารย์เขาสร้างมาสามารถสร้างผลงานออกมาโดนใจประชาชนนิยมชมชอบผมเชื่อว่าสู้กับก้าวไกลได้ครับค่ะค่ะแต่ทีนี้ประเด็นดราม่าก็ตามมาต่อเนื่องนะคะไม่รู้ว่าอาจารย์มองต่างออกไปไหมหลายคนก็เลยไม่เชื่อในอาการป่วยของคุณทักษิณแล้วก็อาจจะทำให้เรื่องของความศรัทธาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ถูกพูดถึงด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์นิพิษเขาก็โพสต์ถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่คนชอบหรือไม่ชอบค่ะถ้าคนชอบเขาเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไร
เราก็มีความรู้สึกว่าเดินไปตามคันลองแล้วแล้วก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการคนชอบส่วนคนไม่ชอบแม้จะติดคุกติดตารางตามกระบวนการไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้เลยออกมาจากคุกคนก็ยังแข็งชัดหักกระดูกอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าชอบหรือไม่ชอบมันเป็นเรื่องความรู้สึกตราบใดคุณจะต้องเสกได้คนไม่ชอบเนี่ยยังไงมันก็ไม่ชอบแล้วก็ฝังเข้ากระดูกดำแต่คุณเห็นไหมว่านับแต่มีการเลือกนายกในวันที่22สิงหาปีที่แล้วผ่านมาทุกอย่างมันจบแล้วนะคุณเอื้อค่ะอาจารย์เพราะอะไรเพื่อเหลืองก็เลือกเพื่อเขาเพื่อแดงก็เลือกเพื่อเขาปปปสก็อยู่กับเพื่อไทยแม้แต่ประชาธิปัตย์ที่เป็นขมิ้นกับปูนกับเพื่อไทยเลยบางส่วนก็ยังไปเลือกเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันจบแล้วในทางการเมืองถ้าทางการเมืองพรรคการเมืองไม่ขัดแย้งกันแน่นอนมันอาจจะมีบางคนบางกลุ่มบางเหล่าที่ก็ยังเป็นลิเกหลงลงอยู่บ้างก็ต้องปล่อยให้ไปให้เป็นไปแต่เมื่อเพื่อไทยหรือคุณทักษิณสร้างผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ข้อครหาต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะลดน้อยถอยลงแล้วก็จะกลบกับความรู้สึกหรือข้อกล่าวหาต่างๆได้ค่ะค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นคุณทักษิณเนี่ยเรียกว่ายังเป็นกุญแจสำคัญของพรรคเพื่อไทยไหมคะจนไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าเลยก็ต้องเป็นบุคคลที่เหมือนเกี่ยวข้องกันไปอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถึงจะทำถึงจะพาเพื่อไทยไปสู่เป้าหมายสำคัญได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะเห็นว่าการเลือกตั้งแต่ไม่มีคุณทักษิณก็ต้องขายคุณทักษิณคุณจะสังเกตตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักก็ยิ่งรักทำทักษิณชิดหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยแปลว่าพรรคนี้เขาขายคุณทักษิณมาโดยตลอดจึงแยกกันไม่ออกแน่นอนนะครับเพื่อไทยคือคุณทักษิณทักษิณคือเพื่อไทยยิ่งตอนนี้ถ้าได้พ้นโทษแล้วและสามารถมาขับเคลื่อนทางการเมืองได้เต็มที่เต็มกำลังนั่นน่ะคุณจะคอยดูว่าเพื่อไทยนั้นนอกจากเราเคยเห็นบทบาทการเป็นฝ่ายค้านลองดูมาเป็นฝ่ายรัฐบาลที่นำโดยคุณทักษิณเต็มๆเราจะสามารถกลับมาฟื้นประเทศกลับมาฟื้นพรรคและกลับมาสู้กับพรรคคู่แข่งอย่างก้าวไกลได้เป็นที่เต็มกำลังหรือเปล่าเพราะแน่นอนเราก็เคยใช้การรัฐประหารมาแล้ว5ปีใช้ประชาธิปไตยครึ่งใบมาแล้วเกือบ4ปีบ้านเมืองมันยังไม่เดินไปไหนยังเก่งก็ซุกอยู่ใต้พรมแล้วก็ปัญหาต่างๆก็อาจจะได้เรื่องความสงบเรียบร้อยแต่ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องการกินดีอยู่ดีเศรษฐกิจต่างๆทั้งหมดมันยังไม่ได้รื้อฟื้นอะไรเลยค่ะค่ะก็ลองดูที่เพื่อไทยกลับมาคราวนี้คุณทักษิณกลับมาคราวนี้จะทำได้หรือเปล่าก็เป็นโจทย์สำคัญนะคะแต่ว่าทีนี้แล้วจะกลายมาเป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยไหมคะอาจารย์เพราะว่าก็จะกลายเป็นว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามอยู่อย่างนี้ตลอดว่ายุติธรรมไหมเหมือนจะมาครอบงำพรรคไหมแม้กระทั่งทั้งกลุ่มท่านสวเองในช่วงโค้งสุดท้ายก็ตั้งปัดถามประเด็นนี้เหมือนกันว่าป่วยจริงไหมอย่างนี้ค่ะผลงานจะเป็นเครื่องตอบคำถามต่างๆเหล่านั้นออกค่ะคนบางคนเรามองว่าเลวร้ายการปฏิวัติเรามองว่าเลวร้ายแต่ปฏิวัติแล้วคุณแก้ปัญหาความสงบเรียบร้อยได้หรือเปล่าถ้าแก้ได้ก็จบปัญหาว่าการปฏิวัติเป็นเรื่องเลวร้ายเรามองว่าคุณทักษิณในแง่ร้ายพรรคเพื่อไทยเป็นเสื้อแดงถ้าผลงานคุณไม่เป็นที่ประจักษ์ยังไงเนี่ยมันจะถาโถมมาในการกระทืบและก็กล่าวหานั้นรุนแรงไปยิ่งขึ้นแค่ขนาดเป็นรัฐบาลมา6-7 เดือนอะไรยังไม่มีผลงานเลยยัง
ำไมเป็นประชาธิปไตยเปลี่ยนจากเผด็จการมาแล้วคิดว่าจะดียังไม่ดีผมจึงบอกว่ารอดูเมื่องบประมาณออกแล้วผลงานมีไหมถ้าผลงานมีประชาชนท้องอิ่มปากมีอาหารการกินทุกคนชีวิตพ่อค้าทำมาค้าขายได้เศรษฐกิจคล่องตัวมันก็จะลดเรื่องความไม่ยุติธรรมมันก็จะลดเรื่องข้อกล่าวหาต่างๆมันก็จะลดเรื่องความชอบไม่ชอบนะฮะค่ะก็มันอยู่ที่ผลงานผมว่าตรงนี้สำคัญมากกว่าสวก็จะไปมีอะไรเดี๋ยวก็จะไปแล้วเดี๋ยวสวชุดใหม่ก็จะมาค่ะอาจารย์ฝ่ายค้านก็จะมีอะไรฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าผลงานดีฝ่ายค้านก็เงียบค่ะค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วก็แปลว่าในสนามข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นระหว่างการต่อสู้ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าถึงแม้ว่าสมมุติว่าพี่ๆก้าวไกลเขาโดนยุบจริงๆอะนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นการสู้กันมันไม่มีพรรคอื่นอะไอ้เรื่องการพรรคก้าวไกลจะโดนยุบไม่ยุบนี่ผมก็มองว่าเป็นเรื่องเล็กค่ะเพราะบางคนถึงขนาดวิเคราะห์ว่ายิ่งยุบยิ่งโตนะเอาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณรู้ไหมคนที่มีประสบการณ์ในการโดมยุบมาแล้วมากกว่าก้าวไกลก็คือเพื่อไทยไทยรักไทยก็โดนยุบพลังประชาชนก็โดนยุบนี่ก็เห็นไหมอนาคตใหม่กับก้าวไกลอาจจะพอๆกันก็ได้เพราะนั้นต่างฝ่ายต่างมีประสบการณ์ทางการเมืองมาพอๆกันเพียงแต่รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เท่านั้นเองและกระดานการเมืองคุณเอื้อยคอยดูเถอะรวมไทยสร้างชาติเมื่อหมดลุงตู่แล้วก็เตรียมจบได้พลังประชารัฐก็เหมือนกันก็เป็นคนเก่าของเพื่อไทยผมอนุมานเอาว่าในที่สุดก็คงจะไหลในเพื่อไทยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัสหรือใครจะครับอันนี้ประเมินจากภาพนะที่เหนือที่ผ่านมาหรือเปล่าคะอาจารย์แม้แต่ประชาธิปัตย์เนี่ยคุณก็คอยดูเอากันแล้วกันแล้วยิ่งพรรคอื่นๆนี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงภูมิใจไทยผมยังมองดูว่าจะรักษาจำนวนไว้ขนาดนี้ได้หรือเปล่าเผลอๆในภาคอีสานอาจจะไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคสำคัญที่จะมาเป็นหัวหอกทางการเมืองในสถานการณ์นี้นะแล้วก็มาสู้กับเต้าไกลค่ะค่ะในขณะเดียวกันเมื่อกี้พอพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือคุณนิพิธนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็พูดถึงโพสต์ของอาจารย์นั่นแหละค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเดินไปใช้สิทธิ์แล้วไม่เลือกใครอาจารย์คิดว่าถ้าครั้งหน้าถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้ามีคนคิดแบบอาจารย์นิพิธนะคะอาจารย์ก็ถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยนะคือผมมองได้สองแนวค่ะหนึ่งมันหาตัวใครไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาไม่ชอบคุณทักษิณนะค่ะแล้วเขาไม่ชอบเพื่อไทยเขาก็เลยจะให้เขาไปเลือกก้าวไกลเขาก็ไม่เลือกด้านนี้เป็นความคิดกับอีกวิธีคิดหนึ่งก็คือจะเป็นการประชดประชันหาใครไม่ได้ก็ไม่เลือกมันซะเลยอะไรในทํานองนั้นนิ่งๆแต่ผมยืนยันได้ว่าในสถานการณ์ทางการเมืองจริงๆถ้าคุณไม่เอาก้าวไกลและเห็นว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคการเมืองรุ่นใหม่ที่อันตรายในบางจุดบางเรื่องตามที่มีการพูดกันทางเลือกอื่นไม่มีจริงๆมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองอื่นไม่ใช่ผมไปนิยมชมชอบคุณทักษิณหรือไปนิยมชมชอบเพื่อไทยแต่วิเคราะห์จากกระดานการเมืองที่เห็นต่อหน้าครับแต่ถ้าอีก3ปีต่อหน้า4ปีข้างหน้ามันเกิดมีคนหรือมีพรรคการเมืองไหนขึ้นมาโอ้โหสามารถสร้างกระแสนิยมได้มากกว่าเพื่อไทยตอนนั้นค่อยว่ากันแต่ที่ผมวิเคราะห์การเมืองในขณะนี้เห็นจะเห็นกระดานเห็นพรรคที่อยู่ต่อหน้าครับ
ค่ะอาจารย์ในขณะเดียวกันเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจารย์เรียกว่าเป็นการรับมีดครั้งสุดท้ายของเหล่าท่านสว.ค่ะแต่ว่าครั้งนี้อาจารย์ไม่ได้ร่วมที่จะตั้งคำถามอะไรไปยังรัฐบาลใช่ไหมคะคือผมเองหนึ่งไม่ได้ลงชื่ออภิปรายทั่วไปสองแล้วก็ไม่ได้แสดงความจำนงขออภิปรายด้วยเพราะเห็นว่าเราเป็นคนเลือกรัฐบาลชุดนี้มาแล้วเขาก็ยังไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรนะเพราะงบประมาณก็ยังไม่ได้ออกควรจะให้เวลาให้โอกาสสักระยะหนึ่งแน่นอนเป็นรัฐบาลมา 6-7 เดือนจริงแต่ยังไม่มีสรรพกำลังเพียงพอหรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคือเงินดังนั้นจะไปว่าเขามันก็เหมือนจะเร็วเกินไปผมเลยให้โอกาสสักระยะหนึ่งแต่ถ้าสักระยะหนึ่งให้โอกาสแล้วไม่ไหวหมดวาระสว.ไปแล้วก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์อยู่ข้างนอกก็ได้ค่ะก็ใช้เวทีข้างนอกนะคะอาจารย์แต่ว่ารอบนี้ให้โอกาสไปก่อนแต่อาจารย์ดูแล้ว7หัวข้อใหญ่ๆที่สว.เขาตั้งมาเนี่ยก็ประเมินแล้วดูเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แต่ว่าฝั่งรัฐบาลเขาก็มองว่าก็อาจจะเป็นเวทีให้เขาได้เปิดเผยความสามารถของเขาอย่างเงี้ยถ้ามองแบบในแง่บวกนะเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายสว.ก็ได้พูดสะท้อนความรู้สึกให้ประชาชนฟังว่าเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาเห็นยังไงปัญหาเศรษฐกิจกระบวนการยุติธรรมเขาเห็นยังไงเรื่องต่างประเทศเขาเห็นยังไงก็เป็นการสะท้อนความรู้สึกว่าอย่าว่ากันส่วนรัฐบาลก็ถือโอกาสนั้นชี้แจงแถลงเสียเลยเพราะการอภิปรายแบบนี้ยังไงมันก็ไม่สามารถจะล้มรัฐบาลได้อยู่แล้วถ้าคิดว่าเป็นผลบวกเป็นโอกาสให้รัฐบาลชี้แจงแถลงแสดงต่อประชาชนพูดดีๆแถลงดีๆทำดีๆเผลอๆได้แต้มไปอีกครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์วันชัยสอนสิริอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลามาพูดคุยกับเราในรายการสดๆค่ะอ่ะหลังจากนี้อาจารย์บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงชื่อนะคะก็สามารถติดตามเพจอาจารย์ได้เพราะว่าอาจารย์ก็แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่ในนั้นอยู่วันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็สว.วันชัยสอนสิรินะคะอาจารย์เองเนี่ยส่วนหนึ่งอาจารย์ก็เคยดูดวงบ้านดวงเมืองแล้วก็เคยพูดคุยกันชัดๆแล้วในเรื่องของบทบาทสว.นะคะก็ไปติดตามย้อนหลังได้นะในรายการเอื้อทอกเอื้อเคยเจาะใจอาจารย์ไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นวาระสุดท้ายของสว.ด้วยดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ